ข่าวนี้เนี่ยสาวๆหลายคนน่าจะอยากแปลงร่างเป็นนางพยาบาลไปรักษาแผลของคุณปีเตอร์คอปเลนเดลนะฮะทีนี้ก่อนหน้านี้สักเกือบเดือนแล้วล่ะเขาไปมีเรื่องกับเพื่อนสนิทนะฮะมีเรื่องนึงที่เข้าใจผิดด้วยแต่ไม่รู้เข้าใจผิดอีท่าไหนนะฮะงานนี้หนุ่มปีเตอร์นี่น่วมเลยครับหนุ่มปากกว้างปีเตอร์คอปเดลนเดลโชว์รอยแผลที่โดนดีเจบุดด้าและพรรคพวกฝังรอยเท้าเอาไว้เมื่อเดือนก่อนหลังดีเจร่างอวบเกิดอาการไม่พอใจที่หนุ่มปีเตอร์เข้าไปแย่ขณะเปิดแผ่นในผับเป็นเหตุให้เจ้าตัวต้องนอนให้หมอเย็บปากถึง3เข็มตายตาขวาแตกฟันทะลุกระพุ้งแก้มและยังมีอาการมึนหัวอย่างต่อเนื่องค่ะคือผมก็เข้าไปแย่ในรูปแบบที่ปกติก็เคยแย่กันอยู่แล้วครับผมก็รู้จักมาสิบกว่าปีจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนน่าจะโดนหนักครับสมองกระทบกระเทือนไปเรื่อยเวลาครับผมแบงค์เบอร์พักหนึ่งครับคนหนึ่งที่อยู่ด้วยเห็นเหตุการณ์จากทางห่างอย่างเงี้ยครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปคุยแล้วก็แป๊บเดียวลงไปกองแล้วก็โดนลุมเขาบอกว่าโดนลุมผมก็เอ้าจริงเหรออย่างเงี้ยผมก็แบงค์ไปเลยถามว่าลุมกี่คนอ่ะเขาบอกว่ามีกี่คนยืนรอบตัวได้ล่ะแต่ถึงจะเจ็บหนักขนาดนี้หนุ่มปีเตอร์ก็ยังใจดีไม่คิดเอาเรื่องกับดีเจบุดดานะคะเพราะยังเห็นอีกฝ่ายเป็นเพื่อนอยู่โดยมีหนุ่มขันเงินไทเทเนียมเป็นกาวใจให้ค่ะไม่ได้แจ้งความไม่ได้แจ้งความก็คือแจ้งความไปก็คือในที่สุดผมก็ยังเขาเรียกอะไรครับก็อยู่ในแก๊งเพื่อนอย่างที่ว่าครับผมก็ไม่อยากจะให้เรื่องอะไรมันใหญ่ถึงขนาดนั้นนะครับขันก็เป็นคนแบบว่าเป็นคนกลางมาตลอดนะครับเขาก็พยายามแบบว่าให้เรื่องราวมันยังไม่ได้งี้พยายามเคลียร์ให้ขณะที่นางเอกเจนี่เทียนโพสุวรรณก็ไม่ได้มีเรื่องตบตีกับใครเพราะตอนนี้เจ้าตัวใช้ชีวิตอยู่แต่ในกองละคร7วันจนเกือบไม่มีเวลาสวีทกับไฮโซตั้มหวานใจเหมือนเก่าแล้วค่ะไม่งอนแล้วคงชินแล้วแหละเคยบ่นก็บ่นว่าแบบทำงานเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเจนี่ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำทำงานเยอะขนาดนี้ระหว่างพี่ตั้มจะทนเห็นแฟนตัวเองเหนื่อยไม่ไหวทำเซอร์ไพรส์ขอสาวเจนนี่แต่งงานให้ไปอยู่เฝ้าบ้านเฉยๆนะคะ